ดีเจเพชจ้าแถลงแล้วนะครับหลังถูก DSI ออกหมายเรียกโยงคดี Forex 3D หลังจากที่มีข่าวว่า DSI ออกหมายเรียกคนบันเทิงเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงคดี Forex 3D นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ DJ เพชจ้านะครับโดยล่าสุด DJ เพชจ้านะฮะก็ได้ออกมาแถลงผ่านโซเชียลยอมรับว่าได้มีหมายเรียกไปเป็นพยานในคดีนี้จริงๆนะฮะแต่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพร้อมได้ชี้แจงแบบชัดเจนว่ามีการโอนเงินเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทจากนายอภิรักษ์นะครับเพื่อให้โปรโมทเพจโชรูมรถแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้มีส่วนในการชักจูงในการชวนคนให้เล่นแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวนะครับโดยดีเจเพชจ้านะฮะก็ได้ออกมาพูดแถลงความชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจนะครับหลังจากมีคนเป็นห่วงโทรศัพท์มาเป็นจำนวนมากพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าผมขอแถลงหน่อยนะครับก่อนจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่จากข่าวที่ออกมานะครับหลังจากได้รับหมายก็ติดต่อเข้าไปสอบถามทราบข้อมูลมาเกี่ยวกับเงิน 50,000 บาทมีการโอนระหว่างบัญชีกันจึงได้ตรวจสอบและพบว่าเงินนั้นคือเงินค่าจ้างในการโพสต์ภาพจากโชว์รูมรถแห่งหนึ่งนะครับเมื่อปี2018วันที่1พฤษภาคม2018ทางผมมีหลักฐานสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องไม่ดีหลอกเงินชาวบ้านผมไม่มีวันทำเด็ดขาดขอบคุณที่กำลังใจครับที่ส่งมานะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ